เมฆลาช็อปรับเติมเกนชินนิมแพ็กราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันทุกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันร้านเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับนี่ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวตู้ตัวละครนายกะนะฮะแล้วก็ตู้อาวุธนะครับสำหรับตู้ตัวละครนายกะผมจะพูดถึงก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปพูดถึงตู้อาวุธนะครับก็เดี๋ยวจะแปะ time stamp ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับนายกะเนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปพรีวิวซึ่งก็มีลิงก์เดี๋ยวคุณไปดูตอนท้าย description เอ้ยตอนท้ายหรือจะดูใน description ก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะไปให้เนาะแล้วก็จะมีพูดถึงว่าเออมูฟเซตต่างๆเนี่ยความน่าจะเป็นหลังจากที่ผมดูจากที่ Official เขาปล่อยมาเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งก็จะอยู่ในไทม์แซมของอายกะนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงตัวละครตัวอื่นๆด้วยนะครับว่าน่าเปิดไม่น่าเปิดอะไรยังไงเนาะก็ข้ามไปดูตามไทม์แซมก็ได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวอาวุธนะครับสำหรับตัวอาวุธเนี่ยก็จะพูดหมดเลยทุกชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็แยกไทม์แซมไว้ให้ชิ้นต่อชิ้นเลยข้ามไปดูทีละชิ้นเลยก็ได้นะครับเพื่อความไม่รบกวนเวลาของทุกคนเพราะคลิปปกติผมอัดมาแต่ละคลิปแม่งยาวทุกทีเลยก็ขอโทษไปที่นี้ด้วยสำหรับใครที่กะเข้ามาเสกแค่เป็นชิ้นก็กดไปตาม time stamp เอาก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตู้ตัวละครก่อนเลยครับมาถึงก็เริ่มกันที่อายกะก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับอายกะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องว่าเออตัวละครมันมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ผมเคยคุยไว้ในพรีวิวแล้วมันน่าจะพอพรูฟได้ในบางเรื่องหมายถึงพิสูจน์ในบางเรื่องได้แล้วอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องของการโจมตีปกติกันก่อนเลยนะครับคุณก็จะเห็นว่าโจมตีปกติเนี่ยมูฟเซตสุดท้ายคุณจะสไลด์ตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของการชาร์จโจมตีคุณจะอยู่กับที่นะครับซึ่งมอนสเตอร์ก็อาจจะกระเด็นได้แล้วก็ตัวชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลพอสมควรนะหมายถึงระยะฮิตบ็อกซ์ของมันนะครับไม่ได้แค่อยู่ตรงหน้าคุณสั้นๆพูดง่ายคือระยะความยาวของสกิลการชาร์จโจมตีของคุณเนี่ยมันจะกว้างกว่าตัวละครชาร์จโจมตีอย่างเช่นเครือฉิงนะฮะจากที่เห็นในคลิปนะในความเป็นจริงยังไม่รู้ต้องรอดูว่าฮิตบ็อกซ์มันกว้างแค่นั้นไหมนะนี่ต่อมาก็คือสกิล E นะครับอย่างที่ผมบอกเลยมันจะลอนชิ่งเอนเนมี่ใช่ไหมครับฉะนั้นมอนสเตอร์จะลอยครับแต่ที่อยากให้สังเกตอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เขาใช้เป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะผลักมอนสเตอร์ที่ติดฟรอสเซนอยู่หรืออะไรก็ตามแต่มอนสเตอร์จะไม่กระเด็นเลยนะครับแต่ในกรณีนี้คุณจะเห็นดูจากเงาได้นะครับว่ามอนสเตอร์พอโดนลอนชิ่งไปแล้วเนี่ยถอยไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้นะเช่นบางครั้งเนี่ยคุณเตรียมตัวจะแพ็คมอนสเตอร์เป็นก้อนเดียวกันแต่คุณกด E ถ้าเป็นมอนตัวเล็กคอนเฟิร์มและการันตีได้เลยครับแม่งจะลอยถอยออกไปก็คือคุณจะต้องรวบใหม่ฉะนั้นคุณควรกด E ก่อนรวบนั่นเองนะครับถ้าจะเล่นอายกะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในข้อควรรู้ตัวละครอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ออกเดย์วันเลยนะเพราะว่ามันอัพตัวทาเลนต์ตัวละครเลยไม่ได้เพราะว่าดันมันมาวันพฤหัสนะครับเฮ้ยพฤหัสจะสุกว่าสุกสิเพราะมันมาวันอังคารใช่ไหมจันทร์อังคารพุธอันใหม่พฤหัสวันศุกร์นะครับก็วันศุกร์ถึงจะเป็นข้อควรรู้วิทยาการนะครับจะออกให้วันศุกร์นะอัลเทอร์เนทแดชเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาคุณชนมอนเนี่ยมันก็แอพพลายสถานะไครโอหรือน้ำแข็งได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงเพิ่มเติมมาให้เห็นก็คือการชาร์จโจมตีของคุณนะครับผมยังไม่รู้ว่าชาร์จโจมตีรัวได้เลยไหมนะแต่ที่ตอบได้เลยคือถ้ามอนติดฟรอสเซนอยู่คุณสามารถสแปมชาร์จโจมตีได้ครับ1คุณไม่ถอย2คือถ้ามอนติดฟรอสเซนมอนไม่กระเด็นฮะอย่างในคลิปเลยนะฉะนั้นถ้าคุณทำให้มอนติดฟรอสเซนก่อนแล้วค่อยสแปมชาร์จโจมตีเนี่ยค่อนข้างเมคชัวร์ว่าคุณน่าจะชาร์จได้ประมาณ 2-3-4 ทีแหละถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของแอนิเมชันที่คุณต้องมาแคนเซิลเช่นกระโดดแคนเซิลแดชแคนเซิลอะไรแบบเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ได้ดีแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าไอการชาร์จโจมตีเนี่ยมันต้องแคนเซิลแอนิเมชันไหมหรือมันกดรัวๆได้เลยนะครับต่อไปสกิลอัลตินะครับอันนี้ก็จะมีอะไรให้เห็นอีกอย่างนึงคือผมเคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าอัลติเนี่ยมันจะ move forward ไปข้างหน้านะครับอันนี้คุณจะเห็นชัดเจนจากในคลิปเลยนะครับว่า
มันไม่ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าครับเห็นไหมเงามันอยู่กับที่เลยครับเหตุผลเพราะอะไรผมคาดเดาว่านะคาดเดาว่ามันมีอยู่2ปัจจัยนะครับผมปัจจัยที่1คือมอนสเตอร์เป็นตัวใหญ่มันก็เลยไม่กระเด็นครับมันเป็นไซส์กลางแหละไม่ใช่ไซส์ใหญ่แล้วที่จริงแล้วอะปัจจัยที่2คือมอนสเตอร์ติดฟรอสเซนครับคือณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าการที่มอนสเตอร์ติดฟรอสเซนแล้วเนี่ยนับเป็นออบเจกต์หมายถึงสิ่งของอะไรแบบนี้ฉะนั้นมันจะไถไปไม่ได้ฮะเหมือนคุณไปชนกำแพงอะฟีลแบบนั้นนะฮะในกรณีอันเนี้ยผมก็มองว่าถ้าคุณกดเอาติใส่มอนสเตอร์นะครับแล้วมอนสเตอร์ติดน้ำแข็งหรือติดฟรอสเซนอยู่เนี่ยมันจะไม่ถูกดันให้ถอยห่างออกไปจากคุณซึ่งมันก็เป็นข้อดีหมายความว่าคุณกดเซตอัพให้ติดฟรอสเซนก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับมอนสเตอร์ตัวเล็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะถูกผลักออกไปไหมแต่ที่แน่ๆคือมอนสเตอร์ตัวใหญ่มันไม่ผลักแน่ๆแหละถ้าแบบนี้แล้วไม่ผลักนอกจากมันจะไม่ทะลุมอนไปแล้วมันยังคงอัดใส่ตัวมอนรัวๆได้นะครับทีนี้เรามานับจำนวนฮิตกันนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่ฮิตนะผมนับได้ทั้งหมด16ฮิตครับจากที่ผมดูเนี่ยนะผมนับไปทั้งหมด16ฮิตแต่คุณจะเห็นว่ามอนสเตอร์มันตายก่อนที่แอนติมันจะเสร็จฉะนั้นผมขอพูดเลยว่าน่าจะทั้งหมด18ฮิตไม่นับฮิตสุดท้ายที่เป็นฮิตระเบิดคุณจะเห็นตอนท้ายมันระเบิดเห็นไหมครับอันนั้นน่าจะเป็นฮิตที่19ครับหมายความว่าฮิตแรกที่เป็นตัว Whirling Windblade อันนั้นเนี่ยผมลืมชื่อไปละอันนั้นเนี่ยน่าจะมี18ฮิตครับแล้วก็ตัวติเนี่ยน่าจะระเบิดเป็นฮิตที่19นะครับก็ดาเมจรวมตรงบรรทัดแรกคูณ18บรรทัดที่2ก็บวกไปอีก1ทีเท่านั้นแหละนะต่อไปเราจะมาพูดกันแค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมพูดไว้ในพรีวิวมันยังคงใช้ได้เหมือนเดิมอยู่แหละก่อนที่ตัวละครจะออกนะครับฉะนั้นก็เอารายละเอียดไปดูในนั้นละกันนะครับไม่งั้นคลิปยาวพระเจ้าเห่าแน่นอนนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือสแตทนะครับเป็นตัวละครดาบเล็กดาบยาวที่มีแอตแทคสูงที่สุดสำหรับธาตุน้ำแข็งซึ่งจริงๆตอนนี้แม่งก็เพิ่งมีตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าสำหรับดาบมือเดียวเนี่ยตัวนี้แอตแทคสูงมากนะครับที่มาเป็นเบสเนาะแล้วก็เติบโตเป็นcritical damageครับส่วนการชาร์จโจมตีเนี่ยมูฟเซตของการโจมตีถือว่าทำดาเมจได้สูงนะครับแต่ว่าการทุ่มโจมตีเนี่ยดาเมจไม่ถือว่าแรงนะครับจะสู้กับคาสึฮะไม่ได้นะสำหรับการทุ่มโจมตีแล้วการชาร์จโจมตีจะแรงกว่าเครื่องฉิงอยู่นิดนึงครับโดยแยกดาเมจเป็น3ฮิตคาดเดาว่าสามารถติดเมลต์ได้ทั้งหมด3ฮิตแต่สแปมชาร์ตีติดเมลทุกครั้งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วก็ใช้สเตมิน่าในการกดชาร์ตีน้อยกว่าเครื่องฉิงครับเครื่องฉิงจะใช้25ส่วนในอากาศจะใช้20นะครับพูดง่ายๆคือจะใช้น้อยกว่าเครื่องฉิง 20% นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเฉลี่ยแล้วคุณจะชาร์จได้มากกว่าเครื่องฉิง4ต่อ1นั่นเองนะประมาณนี้นะครับต่อไปสกิล E คือคุณกดแล้วมีดาเมจเลยนะครับด้วยดาเมจคิดเดียวสรุปคือกด E แล้วจะโยนมอนขึ้นไปกลางอากาศถ้าเป็นมอนตัวเล็กมอนตัวใหญ่อาจจะแค่เสยนิดนึงให้มันพอมีแบบเหมือนมินิสตันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกระตุกมอนสเตอร์แล้วก็ถ้ามันติดน้ำอยู่ก็ติดฟรอสเซนแบบนั้นแต่คิดว่ามอนตัวกลางก็น่าจะถอยหลังไปหน่อยนึงเหมือนกันส่วนมอนตัวเล็กน่ะโดนโยนถอยไปเลยแน่นอนควรใช้ก่อนรวบนะครับผมต่อไป alternate dash สามารถ apply สถานะน้ำแข็งได้เลยเหมือนกับโมนาที่ apply สถานะน้ำได้เลยนะครับผมแล้วก็ stamina 10-15นะครับ15คือต่อวินาทีในตอนที่คุณกำลัง dash อยู่ส่วนตอนคุณกดเลยเนี่ยสมมติคุณกดทีเดียวแล้วไม่ได้กดค้างนะฮะก็จะเสีย stamina แค่10นะครับแล้วก็เคลือบอาวุธคุณเป็นท่าน้ำแข็ง5วินาทีครับต่อไปคืออันตินะครับสำหรับอันติเนี่ยจะทำดาเมจคัตติ้งดาเมจทั้งหมด18ฮิตจากที่นับและคาดเดาเพราะว่ามันเห็นแค่16แล้วมอนตายก่อนฉะนั้นก่อนคิดว่ามันติด18ฮิตละกันถ้ามอนติดฟรอสเซนอยู่อันติคุณจะไม่ทะลุตัวมอนไปครับจะไม่ดันมอนสเตอร์ไปข้างหน้าด้วยครับถ้าไม่ติดฟรอสเซนก็คงดันไปฉะนั้นต่อให้เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ก็จะติดมอนครับแล้วไม่ทะลุมอนออกไปอย่างแน่นอนครับยกเว้นมันมีกิมมิกอะไรประหลาดขึ้นมาถึงจะเป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ควรเป็นแบบนั้นทุกกรณีนะครับผมแล้วก็ดาเมจสุดท้ายตอนมันระเบิดที่คุณเห็นในพรีวิวเมื่อกี้เนี้ยกว้างๆคือเป็นดาเมจบลูมดาเมจนะครับอันนี้คือระเบิดตอนที่อันติเสร็จนั่นเองพูดง่ายคือ cutting damage คูณ18ครับแล้วก็บลูมดาเมจมีแค่ฮิตเดียวนะสำหรับ passive talent นะครับอันแรกก็คืออายากะเวลาคุณคราฟอะไรก็ตามที่มันเป็นพวกอุปกรณ์เลื่อนขั้นอาวุธแม่นึกคำไทยนานเชียวมีโอกาส 10% ที่จะได้เป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเมื่อคุณใช้โยกะนะครับผมก็คือสกิล E ของคุณนั่นแหละการชาร์จโจมตีการโจมตีปกติของคุณจะทำดาเมจได้มากขึ้น 30% โดยไม่ว่าจะทำเป็นกายภาพหรือน้ำแข็งก็คือบวก 30% หมดเลยเป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นโบนัสช่องเดียวกันกับโบนัสช่องแก้วหรือประเภท Cryo Damage โบนัส Physical Damage โบนัส
เป็นตัวคูณช่องเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นคูณท้ายสุด 30% นะและอันสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่ Cloud Application at the end of Senho นะครับผมคายากะจะได้เอฟเฟคคือ Restore 10 Stamina กับได้ Cryo Damage Bonus นะครับผมตรงนี้หมายความว่าคุณแดชชนมอนแล้วไอ้สถานะที่มันเกิดการแปะน้ำแข็งคือตอนที่คุณโผล่ขึ้นมาฉะนั้นหมายความว่ามันน่าจะติดได้แค่ตอนที่คุณโผล่ขึ้นมาเท่านั้นตอนที่คุณแดชชนนะไม่ติดกดตรงหน้ามอนน่ะได้เลยแน่นอนแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าโดนหลายตัวเอฟเฟคมีการทับซ้อนไหมนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะซ้อนหมายความว่าคุณกดคลิกขวาเนี่ยคุณเสียตอนกด10แต่คุณได้คืน10ครับแต่สิ่งที่จะหายไปคือมันจะหยุดการรีเจนสแตมินาคุณนะครับต่อไปก็คือคุณจะได้โบนัสไครโอดาเมจเป็นเวลา10วินาทีคือคุณจะโจมตีประเภทน้ำแข็งแรงขึ้น 18% นะครับเป็นเวลา10วินาทีแต่ว่าอย่าลืมนะคุณต้องแดชทุก5วิเพราะว่าอาวุธคุณเคลือบ5วินาทีหลังจากที่คุณโผล่ขึ้นมานะฮะคอนสเตลเลชันครับคอนสเตลเลชันที่1คือเวลาคุณโจมตีด้วยโจมตีปกติหรือชาร์จก็ตามแต่นะครับแล้วทำดาเมจน้ำแข็งใส่มอนสเตอร์นะครับผมมีโอกาส 50% ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิล E คูณ 0.3 วินาทีนะครับโดยสามารถติดได้ทุกๆ 0.1 วินาทีอันนี้ไม่กล้าฟันธงว่าติดได้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็รีเซ็ตได้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะครับจะหามาลองให้ในข้อควรรู้ตัวละครแน่นอนครับแต่คิดว่าน่าจะทำให้มันพอดีกันกับการที่สกิล E คุณจะสามารถบัฟการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีคุณ 30% คิดว่าน่าจะพอดีกันฉะนั้นอันนี้ผมถือเป็น Big Spike นะครับสำหรับเรื่องของ Constellation คืออันเนี้ยเป็น Constellation ที่ดีและควรมีครับต่อไปคือ Blizzard Blade นะครับอันนี้ใน Preview เนี่ยผมพูดไว้นะครับว่าขยะณตอนนี้เนี่ยต้องขอพูดว่าไม่ขยะแล้วครับไม่ขยะยังไงถ้าคุณเซตอัพมอนให้ติด Frozen ก่อนหรือเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ฟันธงได้เลย 100% ว่ามอนสเตอร์จะโดนทั้ง3อันเลยเพราะมันเริ่มจากแกนกลางครับขอแค่คุณฟรอเซนมอนและกดอัดหน้ามอนนะครับแล้วมีการแปะสถานะน้ำอยู่ตลอดเนี่ยมอนจะไม่หลุดจากการติดสถานะฟรอเซนครับและมอนจะโดนทั้ง3อันห้อย2อันเนี่ยออกมาด้านข้างครับจริงอยู่มันทำดาเมจแค่ 20% ของทั้งหมดนะครับผมคิดง่ายๆเลยถ้าฮิตซ้ายฮิตปกติเนี่ยติดทั้งหมด16ฮิตใช่ไหมครับอันนี้ก็นับเป็นจำนวนแค่20% หรือแค่1ใน5ของทั้งหมด16ฮิตครับ1ใน5เนี่ยผมหารให้เลยแล้วกันนะครับมันคือ 3.2 ครั้งครับพูดง่ายๆคือ 3.4 ครั้งต่อ1อันแต่ถ้าให้คิดง่ายๆกว่านั้นคือจริงๆมันต้องเป็น 40% เพราะมันมี2อันถูกไหมครับฉะนั้นมันก็จะเป็น 40% ของ18ฮิตนะครับผมซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเอ้ย16เอ้ย18ฮิตสิเมื่อกี้ผมนับผิดปะวะชิบหายละเอาเป็นว่า 40% ของ18ฮิตก็คือเอา4นั่นแหละไปคูณกับ18นะครับก็ได้เป็น72นะครับผมหลักๆแล้วมันก็จะได้ประมาณ 7.2 ครั้งนะครับของจำนวนฮิตทั้งหมดที่ชนมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาเดิมเนี่ยคูณ18ถูกไหมครับตรงตัวคัตติ้งดาเมจนะครับผมก็บวกไป 7.2 ได้เลยครับกลายเป็น 25.2 แล้วคุณค่อยเอาดาเมจคัตติ้งมาคูณครับเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคือดาเมจที่เพิ่มเติมมาครับประมาณนั้นก็เหมือนคุณเอา7เมื่อกี้ 7.2 ครั้งเมื่อกี้มาคูณกับตัวทาเลนต์ดาเมจตรงนี้เลยครับเช่นสมมุติคุณมี 200% แล้วกันนะคือมันคิดง่ายไง 200% บวกกับ 7.2 ก็เท่ากับคุณได้ดาเมจมา 1,400% 2ช่างแม่งตัดทิ้งไปนะมันเยอะนะ 1,400% ที่ได้เพิ่มเติมมาฉะนั้น C2 นะครับผมถือว่าเป็นซีที่ดีและมีประโยชน์มากแต่ต้องเซตมอนให้ติดโฟร์เซนก่อนถ้าเป็นตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วมอนมันไม่ได้กระเด็นอะไรอยู่แล้วอ่ะคุณสามารถกดใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามอนกระเด็นหน่อยนึงเนี่ยคุณก็ต้องโฟร์เซนมันก่อนนะเพื่อให้มันโดนทุกฮิตจากทั้ง3อันนะครับคอนสเตลเลชั่น3คือเพิ่มเลเวลของสกิลอัลติคุณ3เลเวลครับคอนสเตลเลชั่น4คือเมื่อคุณกดอัลติและดาเมจของอัลติมันโดนมอนเนี่ยนะดิเฟนซ์ของมอนสเตอร์จะลดลง 30% ครับConstellation 5คือเพิ่มเลเวลของสกิล E คูณ3เลเวลครับและ Constellation 6คือเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในฟิลหรือไม่อยู่ในฟิลก็ได้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป10วินาทีครับเราจะได้บัฟที่ชื่อว่าอุซูลาฮิบูโจนะครับซึ่งบัฟนี้จะทำให้คุณชาร์จโจมตีแรงขึ้น 298% จะเป็นไครโอหรือเป็นฟิสิคอลอยู่นะตอนนั้นก็แรงขึ้นนะครับและบัฟนี้คงอยู่ 0.5 วินาทีหลังจากที่คุณชาร์จโจมตีแล้วหมายความว่าถ้า Attack Speed คุณมากพอมันอาจจะชาร์จได้2ครั้งก็ได้ผมไม่กล้าฟันธงแต่เอาเป็นว่าทุกๆ10วิเนี่ยมันจะมีดาเมจคูณตรงนี้โผล่เข้ามาซึ่งตัวนี้นับ
ป็นช่องแก้วเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับคุณได้ Cryo Damage Bonus หรือ Physical Damage Bonus ขึ้นอยู่กับว่าณตอนที่คุณชาร์จเตียว่าคุณเคลือบหรือไม่เคลือบนั่นเองนะครับก็แรงมากแหละแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะมันจะแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็พอคุณชาร์จเตียเสร็จปุ๊บพ้นไอ้ 0.5 วินั้นไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มรีเซ็ตเวลาใหม่แล้วก็มานับตรงนี้ใหม่ว่าครบ10วิแล้วเกิดขึ้นใหม่ซ้ำนั่นเองเป็นไซเคิลวนไปเรื่อยๆนะครับสรุปแล้วอายากะผมว่าเก่งแหละนะแต่ก็ยังคงมองว่าหมอจะเล่นเป็นตี้ฟรอเซนมากกว่านะครับยังคิดแบบนี้อยู่ดีนะเพราะมันมีเรื่องของการที่มอนสเตอร์ไม่กระเด็นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็อันติสามารถสแต็กโดน3อันได้ถ้ามอนติดฟรอเซนแล้วไม่กระเด็นอะไรแบบนี้ฉะนั้นผมก็คิดว่าควรจะเล่นเป็นตี้ฟรอเซนเป็นหลักนะฮะต่อไปชงยุนครับผมไม่ได้อัพเลเวลเยอะเนาะชงยุนข้อดีของตัวละครตัวนี้คือหนึ่งละสกิล E คุณสามารถเปลี่ยนการโจมตีของคนในตี้คุณเป็นน้ำแข็งได้ครับแต่น้ำแข็งนี้สามารถโดนทับด้วยการเปลี่ยนการโจมตีเป็นไฟของเมเน็ตนะครับของเมเน็ตจะทับอันนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะอันนี้เนี่ยสุดท้ายคุณยังคงสามารถจะเพิ่ม Attack Speed ให้ได้อยู่ซึ่งจะไปอยู่ในคอนเซลเลชันครับ Skill Damage คือตอนคุณกดนะครับ Infusion Duration หมายถึงการเคลือบของมันพอคุณอยู่ในวงเนี่ยระยะเวลามันจะเป็น 2.3 วิวนไปเรื่อยๆฮะมันจะพูดง่ายๆคือไอระยะเวลาอินฟิวชันเนี่ยคือเมื่อคุณเดินออกจากวงของสกิลอีของชงยุนนั่นแหละมันถึงจะเริ่มนับถอยหลังนะครับตัวฟิลระยะเวลาอยู่ที่10วินาทีนะครับพอคุณอัพเลเวลขึ้นไปเนี่ยจะบวกอินฟิวชันมา 0.1 วินาทีนะครับผมการโจมตีปกติคุณนะครับถ้าอยู่ในสกิลอีมันก็จะเป็นน้ำแข็งแหละถ้าไม่งั้นก็เป็นกายภาพแต่ข้อดีคือฮิตสุดท้ายของคุณซึ่งกว่าจะมาก็ช้านะจะมีน้ำแข็งออกมา3อันนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถเบิร์นเลือดอบิสเลกเตอร์ได้ดีมากแต่คาดหวังว่าจะใช้งานได้เนี่ยยากมากนะครับเพราะว่ากว่าจะแกว่งไปถึงฮิตสุดท้ายเนี่ยมันโคตรเสียเวลาเลยครับแต่ถ้าฮิตสุดท้ายโดนหายเป็นข้อครับแล้วก็อันติครับอันติจะแรงมากๆเพราะว่ามันสามารถติดเมลได้เลยครับอันติมันจะมีการกดเพื่อเสกดาบออกมา3เล่มนะครับแล้วก็ดาบ3เล่มนี้ติดเมลได้ทั้ง3อันเลยถ้ามอนติดไฟอยู่นะครับแต่ละเล่มก็มีดาเมจที่ 178% ที่เลเวล4นะครับผมถ้าอัพไปก็ค่อยๆบวกไปทีละ 11% แต่อย่าลืมคุณสามารถเอาเลข3ไปคูณได้เลยหมายความว่าอัพครั้งนึงบวก 33% ครับและที่พีคไปกว่านั้นคือคูลดาวน์แค่12วิและ energyแค่40โคตะระน้อยนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณปลดคอนสเตลเลชัน6เนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกเล่ม1ถ้าเปอร์เซ็นต์เลือดของมอนสเตอร์น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดของตัวชงยุนณตอนนั้นฮะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะอ่ะแพสซีฟทาเลนต์แรกครับคือเมื่อตัวละครประเภทดาบใหญ่หรือหอกนะครับที่อยู่ในฟิลของสกิล E ชงยุนเนี่ยจะได้แท็กสปีดเพิ่ม 8% นะครับผมเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคอนเซเลชันผมกาวขอโทษด้วยคอนเซเลชันมันเป็นลดคูลดาวน์นะครับจำผิดต่อไปคือเมื่อไอฟิลจากสกิล E ของคุณเนี่ยมันหายไปพูดง่ายคือครบ10วินาทีนั่นแหละครับไอดาบที่รออยู่เห็นไหมมันจะตกมากระแทกหัวมอนเตอร์ครับผมทำดาเมจเป็น 100% ของสกิล E ดาเมจนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจเป็นไคลโอแล้วก็เป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ที่โดนดาเมจจากสกิล E ระเบิดกระแทกนั้นน่ะจะมีพลังต้านทานหรือพลังป้องกันดาเมจประเภทน้ำแข็งลดลงจริงๆต้องใช้คำว่าพลังต้านทานนะเพราะว่าป้องกันเนี่ยคือดีเฟนซ์ไปเลยนะครับเอาเป็นว่ามันโดนดาเมจประเภทน้ำแข็งได้แรงขึ้น 10% ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เวลาส่งเคลียร์แกไป expeditionสำรวจเวลาส่งเฮียแกไปสำรวจอ่ะจะทันได้เร็วขึ้น 25% นะฮะคอนเซเลชันครับคอนเซเลชันเนี่ยอันแรกคือที่ผมบอกเลยเวลาคุณตีแล้วจบมูฟเซตเนี่ยของการโจมตีปกติมันจะมีน้ำแข็งออกมา3อันไอซ์เบดนะครับโดยเริ่มจากเซนเตอร์และกระจายออกข้างถ้าจูบกับมอนสเตอร์อยู่อ่ะโดนทั้ง3ฮิตเลยคุณไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าดาเมจที่ได้มันคือ 50% ของชงยุนแอทแทคนะครับไม่ต้องสนใจอย่างนี้หรอกสนใจแค่ว่ามันเคลียร์เลือดหลอด2ของบิสเลกเตอร์ดีมากนะครับแล้วก็ติดเมลไว้ทั้ง3ฮิตเลยด้วยนะถามว่ามันแรงไหมมันก็ดีอะครับมันก็ดีกว่าไม่มีแต่ว่าใช้งานเนี่ยถ้าใช้ได้เนี่ยนะผมบอกเลยแรงมากใช้กับเลกเตอร์อะดีฮะแต่ว่าใช้กับเฮลาอะยากเพราะว่ามอนมันชอบเดินหนีอะแต่เลกเตอร์เนี่ยใช้ได้แต่คุณต้องมีโล่นะจะได้ฟันให้ครบเซตนะครับคอนเดนชั่น2คือที่ผมพูดกาวๆไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือมันจะลดคูลดาวน์ของสกิล E ลง15เอ้ยลดคูลดาวน์ของสกิล E กับอันติลง 15% นะครับสำหรับทุกๆตัวละครที่กดสกิลในวงสกิล E ของชงยุนครับยืนในฟิลน้ำแข็งชงยุนสามารถลดคูลดาวน์ของสกิลได้นะครับผมในกรณีที่สกิลมีหลายชาร์จครับคุณจะเห็นว่ามันไม่มีการเปลี่ยนใช่ไหมครับความจริงก็คือเปล่าครับสมมติชาร์จแรกคุณกดนอกสกิล E ชงยุนเนี่ยชาร์จที่2ชาร์จที่3ถ้าคุณกดในสกิล E ของชงยุนเนี่ยจะลดที่ชาร์จที่2กับชาร์จที่3คิดแยกกันนะครับถ้าเกิดคุณกดฮิตแรกในสกิล E ชงยุนแต่2 3คุณไม่กดในนั้นเนี่ย2 3ก็จะไม่ลดคูลดาวน์ลงนะครับมันคิดแยกกันชาร์จต่อชาร์จเลยนะครับ
ต่อไป Constellation 3ครับเพิ่มเลเวลสกิลติของคุณ3เลเวลครับมันแรงมากนะอย่าลืมถ้าคุณปลดไปถึง6กระดาบคุณมี4เล่มและกดได้ทุก12วินะครับและใช้ energy แค่40จริงๆแล้วชงอยู่มันเป็นซับ DPS ที่แรงแบบแรงสัตว์รัสเซียเลยนะและติดเมลได้ทั้ง4เล่มเลยนะครับConstellation ที่4ครับคือตัวชงยุนเองอะฮะจะได้ energy 1ทุกครั้งที่ชงยุนตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะน้ำแข็งครับฟังก่อนอันเนี้ยมันหมายความว่าชงยุนตีชงยุนไม่จำเป็นต้องตีเป็นน้ำแข็งก็ได้แต่ขอให้ชงยุนน่ะโจมตีใส่มอนแล้วมอนติดสถานะน้ำแข็งอยู่จะโจมตีด้วยอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นการโจมตีปกติก็ได้จะ E ก็ได้จะ Q ก็ได้ด้วยมันติดแล้วเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์2วินาทีถึงจะติดใหม่ได้ครับถ้าถามผมว่าดีไหมคำตอบคือไม่ต่อไปคอนเซชั่น5เพิ่มเลเวลสกิล E 3เลเวลครับคอนเซชั่นสุดท้ายครับคือสกิลอัติของชงยุนเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้น 15% ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่โบนัสช่องแก้วครับเป็นคูณหลังสุดเขาใช้คำว่า more damage นะครับผมกับมอนสเตอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดต่ำกว่าชงยุนนะครับแล้วนอกจากนี้มันยังเรียกดาบออกมาเพิ่มอีก1เล่มครับจาก3เล่มเป็น4เล่มและทุกๆเล่มก็ more damage 15% เลยทำให้ชงยุนเป็นซับ DPS ที่โหดสัตว์รัสเซียกับการเล่นตี้ reverse melt นะครับผมหนิงกวงครับตัวนี้ผมเคยทำข้อควรรู้ไปแล้วฉะนั้นจะไม่ลงดีเทลอะไรให้เยอะละกันนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เหมาะจะเป็นซับ DPS หรือเป็น DPS ธาตุดินนะครับใช้อาวุธประเภทการโจมตีเป็นสมุดเวทนะแล้วก็สามารถโจมตีกับมอนเดี่ยวได้โหดสัตว์รัสเซียมากนะครับจะเป็นมาจากการคอมบิเนชันระหว่างการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีการกด E แล้วก็การกด Q นะครับโดยมักจะมีการกดชาร์จโจมตีแทรกไปเสมอถ้าจะเอาละเอียดจริงๆผมมีทำข้อควรรู้ไว้ลิงก์อยู่ใน description นะครับไปดูตรงนั้นเถอะไม่งั้นคลิปผมเป็นชุ่มหงแน่นะครับผมต่อไปหยานเฟยนะครับสำหรับหยานเฟยเนี่ยผมก็ทำข้อควรรู้ไว้แล้วเหมือนกันนะครับถ้าเอาละเอียดไปดูในนั้นถ้าพูดถึงข้อดีอะไรการเล่นของตัวละครตัวนี้คืออย่างแรกเลยก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นมันเนี่ยคุณควรจะมี Constellation 1ก่อนครับเพราะว่า Constellation 1เนี่ยมันทำให้คุณใช้งานสแตมินาน้อยลงสำหรับการชาร์จโจมตีโดยขึ้นอยู่กับ Scarlet Seal ที่คุณมีอยู่นะครับตัวละครตัวนี้สไตล์การเล่นจะคล้ายๆกับตัวหยานเฟยครับต่างกันเอ้ยจะคล้ายๆกับตัวหนิงกวงครับมันจะต่างกันจริงๆก็ตรงที่ว่าตัวหยานเฟยเนี่ยจะเน้นการตีธรรมดาให้มีซีจิ้วครบก่อนแล้วค่อยชาร์จโจมตีพูดง่ายๆคือตี3ทีปิดด้วยชาร์จตีนั่นเองครับส่วนหนิงกวงเนี่ยคุณตีแต่ละทีมันไม่ได้มีมูฟเซตที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ฮะมันเลยไม่จำเป็นต้องตีครบ3ทีก็ได้แล้วก็คุณจะตีที่หยุดที่หยุดทีก็ได้แต่ยานเฟยเนี่ยคุณจะตีให้ครบ3แล้วชาร์จตีนะครับแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมมาถ้าเกิดคุณชาร์จตีแล้วติดทริคอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถทำเวปไรส์ได้สามารถทำเรียกตัวชาร์จได้เอ้ยไม่เรียกตัวชาร์จโอเวอร์โหลดได้นะครับผมแล้วก็อันติเนี่ยจะเปลี่ยนจากการกดเพื่อทำดาเมจใส่มอนเดียวหนักๆอย่างนี้กวงเป็นเพิ่มปัฟทำให้คุณชาร์จโจมตีแรงขึ้นพูดง่ายๆตัวนี้เนี่ยเน้นการชาร์จโจมตีเป็นหลักแต่ย้ำคุณต้องตีธรรมดาจนสีจิ้วเต็มก่อนแล้วค่อยชาร์จไม่งั้นสเตมิน่าคุณหมดไม่มีเหลือใช้แน่นอนนะครับสำหรับตัวละครหยานเฟยเนี่ยสไตล์การเล่นจะเป็นแบบนี้นะเอาละเอียดเหมือนเดิมไปดูมีทำข้อควรรู้ให้แล้วลิงก์อยู่ใน description นะครับก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครทั้งหมดนะครับผมถ้าให้ผมจัดว่าตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวละครที่คุณอยากได้หรือคุณควรจะมีในตู้นะผมมองว่าบรรยากาศดีมากในกรณีที่คุณยังไม่มี DPS หลักเป็นน้ำแข็งนะครับหรือคุณเล่นตี้ฟรอสเซนอยู่แต่คุณอยากถอดชงยูนิตี้นะครับเพราะว่าชงยูนมันเป็นคีย์ในการเปลี่ยนการโจมตีคุณเป็นน้ำแข็งนะฮะบรรยากาศจะตอบโจทย์มากเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีชงยุนแล้วคุณแค่แดชทุก5วินาทีนะครับคุณก็จะสามารถเปลี่ยนการโจมตีคุณเป็นน้ำแข็งและประหยัดสล็อตได้นะครับซึ่งตี้ของบรรยากาศที่ผมมองว่าใช้ได้ดีที่สุดและทำดาเมจได้สูงสุดเนี่ยจากการคาดเดาแล้วก็จริงๆก็ลองนับๆมาแล้วแหละก็จะเป็นโมนานะครับบรรยากาศนะครับเบนเน็ตนะครับแล้วก็คาซึฮะสายฟูเอ็มครับคาซึฮะฟูเอ็มสีลมนะครับเวลาคุณกด E แล้วก็ทุ่มโจมตีลงมาเนี่ย1ล่ะคุณทำดาเมจน้ำแข็ง2คือพอคุณมี EM สูงเนี่ยดาเมจประเภทชาร์เทอร์เป็นดาเมจที่แรงอันดับ2ของรีแอคชั่นธาตุประเภทที่คิดจากเบสเลเวลตัวละครเท่านั้นนะครับหมายความว่าจากเลเวล90แล้วใส่ EM ทุกชิ้นเนี่ยคุณทุ่มโจมตีครั้งละหมื่นหน่อยจากการที่น้ำแข็งแตกนะครับนอกจากนี้คุณยังคงแจกโบนัสความเสียหายน้ำแข็งให้กับตัวละครในตี้ได้ก็คือตัวอากาศก็จะโจมตีเป็นน้ำแข็งแรงขึ้นด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าควรมีคาซึฮะและรวบของคาซึฮะสามารถทำให้อากาศกดอันติแล้วโดนมอนทุกตัวได้แน่นอนครับ
แต่รวบของเวนตี้ยังมีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้ครับรวบของซูโคสมันไม่ได้เข้ามาอยู่แกนกลางตลอดเวลาครับมันจะถูกผลักออกไปด้วยฉะนั้นจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าคาซือฮะแน่นอนพูดง่ายคือคาซือฮะเกิดมาเพื่ออยากะเลยแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีคาซือฮะคุณมีอยากะเปิดเลยดีค่ะครับอายากะเอามาใช้งานได้ดีมากและตัวท้ายในตี้ที่แนะนำมาคือไซเบเนตมาข้อควรระวังมีแค่อย่างเดียวห้ามกดอันติคาซึฮะในตอนที่เบเนตกดอันติอยู่ครับเพราะว่าสุดท้ายมันมักจะเลือกไฟเป็นหลักนะครับมันทำให้มันติดเซิร์ฟเวอร์เป็นไฟและสุดท้ายอ่ะคุณแช่แข็งมอนได้แป๊บเดียวคาซึฮะมันก็พัดไฟใส่มอนแล้วเข้าใจใช่ปะไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กโคตรเลยนะตี้เซตอัพผมก็จะประมาณนี้คิดว่าเป็นตี้ที่แรงที่สุดนะครับผมยังไงผมมาเทสให้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมมีครบทุกอย่างเลยยกเว้นดาบบรรยากาศไม่เปิดไม่มีตังเปิดนะครับผมต่อไปคือตัวละครสีดาวทั้งหลายแหละนะครับสำหรับหยานเฟยถ้าคุณต้องการ DPS ธาตุไฟแล้วก็ใช้งานในระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลหน่อยนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การป้องกันตัวของคุณเองในเรื่องของระยะจะได้ไม่โดนมอนตีเยอะๆเนี่ยหยานเฟยเป็นโจทย์ที่ดีครับแต่ถ้าคุณมีคลีแล้วไม่อยากได้หรอกครับหยาดเฟยมันสู้คลีไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันโดนแก้ไขเรื่องของการ CC มอนจากการชาร์จโจมตีไปนะครับอันนี้มันแอบแก้โดยที่ไม่บอกนะครับแต่กูบอกเลยนะครับมันแก้นะครับปกติคุณชาร์จตีใส่ซีซีเมทน้ำแข็งในอาบิสเนี่ยล้มนะครับแต่ตอนเนี้ยแม้กระทั่งชาร์จตีแล้วติดโอเวอร์โหลดไม่ล้มครับแต่ว่าคลีสามารถชาร์จตีแล้วตัวเมทมันล้มได้ครับฉะนั้นบอกเลยครับหมีแม่งแอบปรับแย่มากต่อไปคือหนิงกวงถ้าคุณต้องการตัวที่เอามาเป็นซับ DPS หรือเป็น DPS หลักก็ได้แต่นั่นน่ะเป็นซับ DPS ธาตุดินนะครับที่สามารถทำดาเมจกับมอนเดี่ยวได้แบบล้างผ่านหนิงกวงตอบโจทย์มากครับแล้วตัวท้ายคือชงยุนครับณปัจจุบันเนี่ยอาบิสคุณต้องการดาเมจน้ำแข็งเพื่อมาเคลียร์ทั้งอาบิสเลกเตอร์ทั้งอาบิสเฮราวครับแต่เลกเตอร์คุณใช้ไฟได้แต่เฮราวเนี่ยการใช้น้ำแข็งมันดีกว่าการใช้ไฟใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะครับแต่ก่อนใช้ไฟฟ้าดีเพราะว่ามันชิ่งหามอน2ตัวได้ครับแต่ตอนนี้ใช้น้ำแข็งมันดีกว่าแล้วครับเพราะมันไม่มีตัวให้ชิ่งครับสุดท้ายมันจะเหลือเฮราวแค่ตัวเดียวน้ำแข็งเนี่ยจะเบิร์นเลือดหลอดที่2ของอภิเชราวได้ดีมาก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 ที่สุดละหล่ะของนี้ละกันมันเลยทำให้มีไม่สักตัวก็ดีครับไม่แค่กดสกิล E ไม่ต้องปั้นเลเวลเลยคุณจะเห็นว่าผมลงล่างมืดเนี่ยผมใช้อาบิสใช้ชงจุนในการมาเปลี่ยนการโจมตีแค่นั้นเลยเพื่อทำให้ผมสามารถจบดาวให้เพื่อนๆที่มาให้ผมช่วยลงให้เนี่ยได้ดาวครบสม่ำเสมอเลยนะครับโดยถ้าไม่มีชงจุนเนี่ยผมจะเล่นยากขึ้นทันทีเลยนะครับก็ชงจุนถือว่าตอบโจทย์มากนะครับผมถ้าอยากเล่นอาบิสแต่อาบิสใหม่ที่จะรีเนี่ยกูก็ไม่รู้มันจะเอาออกไปยังไงถ้ามันยังไม่เอาออกอ่ะมันก็ดีครับแต่ถ้าออกไปแล้วอ่ะชงยุนก็อาจจะไม่ดีขนาดนั้นแล้วเพราะอย่าลืมว่าอายากะไม่ต้องการชงยุนแล้วชงยุนจะเหมาะกับตี้รีเวิร์สเมลมากกว่าอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็แนะนำละกันนะถ้าเอาเซฟเปิดไว้สักตัวฮะสำหรับอาวุธชิ้นแรกก็คืออาวุธmid splitter reflection นะครับโอ้ชิ้นนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มก่อนเพิ่มของมันคือคุณถือปุ๊บคุณได้ elemental damage bonus เลยทุกธาตุ 12% นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณจะได้อีกจากสแต็กของมันครับสแต็กของมันคือได้8 16แล้วก็28พอคุณได้ครบมันถึงจะได้เยอะนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็น24ใช่ไหมแต่ว่าพอครบมันเหมือนมีโบนัสให้อีกนิดนึงก็คือ 4% นั่นแหละมันคือ 50% ของปกติของ 8% นะครับตัววิธีการได้สแต็กจะเป็นแบบนี้1นะมันแยกกันหมดเลยนะคิดแยกกันเลยนะคุณจะต้องโจมตีปกติเป็นธาตุเท่านั้นครับถึงจะได้สแต็กที่1มาซึ่งคงอยู่5วินาทีครับ2คุณกดอัลติคุณจะได้สแต็กใหม่อันหนึ่งครับระยะเวลาคือ10วินาทีครับและ3มันจะมีสแต็กอยู่ตลอดเวลาเลยครับจนกว่า energy คุณเต็ม energy เต็มปุ๊บสแต็กคุณหายครับวิธีง่ายมีแค่นี้หมายความว่าคุณจะมีสแต็กครบได้จากเหตุการณ์และสถานการณ์เดียวเลยคือเมื่อคุณกดอัลติไปและคุณสามารถโจมตีปกติเป็นธาตุได้เมื่อนั้นแหละครับคุณจะมีสแต็กครบได้10วินาทีครับแล้วก็นั้นตัวสแต็กจากอันติจะหายไปครับจะเหลือแค่2สแต็กและเมื่อคุณเก็บอันติจนเต็มสแต็กก็จะเหลือแค่สแต็กเดียวครับพอคุณกดอันติปุ๊บทุกอย่างจะวนรีพีทเป็นแบบนี้ครับและสิ่งที่ต้องรู้ก็คือบนรับความเสียหายธาตุตรงนี้ที่ได้มาจากสแต็กของอาวุธบวกแค่ธาตุของตัวละครคุณเท่านั้นฉะนั้นคาซือฮะปัฟตรงนี้จะบวกแค่ลมครับธาตุไฟน้ำน้ำแข็งไฟฟ้าจะไม่บวกเลยแต่ไอที่ถือแล้วบวกเลย 12% ตอนต้นเนี่ยอันเนี้ยบวกทุกธาตุนะครับฉะนั้นคาซือฮะก็จะได้ทุกธาตุเช่นกันครับต่อไปเบสแอทแทคของอาวุธชิ้นนี้คือโหดสัตว์รัสเซียมากนะครับได้674แล้วค่อยซับแซตเป็นฟรีดาเมจครับมันเลยเป็นอาวุธที่อนาคตก็จะเป็นเหมือนอาวุธยูนิเวอร์แซลอีกชิ้นหนึ่งเหมือนไพรโมเดียลเจตคัตเตอร์แบบนั้นนะฮะหรือดาบเขียวนั่นแหละ
เพิร์กของอาวุธคุณจะได้คูณ2ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสความเสียหายท่าทุกท่าที่ได้เลยทันทีกับอันที่ต้องได้สเต็กเนี่ยทุกอย่างคูณ2หมดเลยนะครับต่อไปหอก Skyward Spine นะครับผมหอกชิ้นนี้เป็นอาวุธที่มันดีจริงๆแค่กับตัวละครที่ต่อไปครับ Skyward Spine ครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ดีจริงๆกับโรซาเลียสาย DPS เท่านั้นจากกายภาพหรือน้ำแข็งก็ได้ครับส่วนที่เหลือคุณใช้ผลประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ครับคือมันดีมันใช้ได้กับทุกตัวแต่ไม่สุดสักตัวยกเว้นโรซาเลียตัวเดียวครับโอเคเพิร์กของอาวุธคือคุณจะได้คริตเรท 8% นะครับผมและได้ Attack Speed 12% นะครับเมื่อคุณโจมตีธรรมดาหรือชาร์ตีก็ได้คุณจะมีโอกาส 50% ทำดาเมจขึ้นมาอีกฮิตหนึ่งชื่อว่า Vacuum Blade นะครับผมติดได้ทุกๆ2วินาทีอันนี้เป็น 40% ของ Attack ของคุณนะครับอาวุธชิ้นนี้จะให้เบสแท็กที่สูงครับให้674แล้วก็ให้เนจิเลชาร์จที่ 36.8 นะครับผมมันก็ประมาณดาบม่วงเมื่อกี้นี้นี่แหละแต่ว่าอาวุธชิ้นเนี้ยอย่างที่บอกมันไม่ได้ใช้คุมทุกตัวเพราะมันเป็นเนจิเลชาร์จนะครับผมแต่ถ้าสำหรับตัวละครที่เป็นซับ DPS เนี่ยหอกชิ้นเนี้ยดีถูกตัวครับแต่คุณแค่ได้ผลประโยชน์ของเพิร์กอาวุธได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อคุณรีไฟไปเนี่ยคุณจะได้คริตเรทคูณ2คือจาก8เป็น16นะครับแล้วก็ Attack Speed จากการโจมตีปกติเนี่ยมันจะไม่บวกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ตัวแว็กคุ้มเบลดที่มันติดคูลดาวน์เท่าเดิมคือ2วินาทีโอกาสติดเท่าเดิมคือ50วินาทีแต่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 100% นะครับผมย้ำมันใช้ได้ทุกตัวแต่ดีจริงๆแค่โรซาเลียสายทำดาเมจหลักเท่านั้นนะครับต่อไปคือหอกครอบจักรวาลสำหรับซับ DPS สายหอกทุกตัวคือ Faunet Lance เพิร์กของมันจะเหมือนกับอาวุธทุกชนิดที่ชื่อว่าฟาวเนสเลยนะครับผมอธิบายเพิ่มก่อนเมื่อคุณติดทริปมีโอกาส 60% ที่คุณจะได้ Elemental Particle มาซึ่งเป็นแบบใสขึ้นมาจากเท้าของคุณนะครับผมได้6 Energy สำหรับคนที่เก็บคนที่ไม่ได้เก็บก็จะได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงมาครับมี Energy Recharge สามารถคูณได้จากตรงนี้ครับและข้อดีคือทุกท่านได้เท่าๆกันฮะเพราะว่ามันเป็นสีขาวหรือเป็นแบบใสนั่นเองนะมันเลยทำให้เป็นอาวุธครอบจักรวาลสำหรับสายที่เป็นสายที่เน้นมากด E กด Q เพื่อทำ Energy ให้ตีรวมแบบนี้อาวุธชิ้นนี้ดีมากนะครับหอกมันดีเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันได้เบสแท็กสูงถึง565ครับและได้เนจิลิชาร์จแค่ 34.6 แต่เบสแท็กสูงพอคุณสายแท็กเปอร์เซ็นต์มันคุ้มไงฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ดีมากๆนะครับผมสำหรับสายหอกนะเมื่อคุณรีไฟไปนะครับผมจาก 60% จะกลายเป็น 100% คือติดคิดปุ๊บมึงได้เลยทันทีครับระยะเวลาที่มันจะติดซ้ำใหม่ได้เนี่ยหรือดาวไทม์ของมันเนี่ยจะเหลือแค่6วินาทีแล้วเดิมคือ12ติดได้ครั้งนึงคราวนี้กลายเป็น6ติดได้ครั้งนึงแล้วโคตรดีนะครับผมแล้วก็จะให้ energy 6เท่าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเป็นสาย3ลูกนะครับผมต่อไปคือ Favonius Sword ครับ Favonius Sword จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยครับต่างกันแค่อาวุธชิ้นเนี้ยเป็นดาบยาวหรือดาบเล็กดาบสั้นแล้วแต่เรียกเลยแต่เขาเรียกเป็นลองซอร์ดกันนะในเกมก็เอาเป็นว่ามันคือดาบยาวแล้วกันต่างกันแค่มันให้เบสแท็กต่ำคือ454แล้วให้ Energy Recharge สูงคือ 61.3 แค่นั้นเองครับที่เหลือเหมือนกันเป๊ะเลยอาวุธชิ้นนี้ผมยกตัวอย่างให้แล้วกันถ้าคุณเอามาเล่นกับชิงชิวสายซัพพอร์ตคือแค่แปะดาเมจธาตุอย่างเดียวอาวุธชิ้นนี้ดีที่สุดแล้วครับเหตุผลเพราะว่ามันให้รีชาร์จเยอะแล้วก็คุณกด E แค่ทีเดียวคุณได้ชาร์จเพิ่มมาอีก3ลูกเลยมันไม่เสียเฟรมครับแล้วคุณไม่มีดาเมจอย่างเงี้ยคุ้มมากดีกว่าสกิฟิเชียลแต่ถ้าคุณมีดาเมจแล้วอาวุธชิ้นนี้ไม่เวิร์กละคุณไปใช้สกิฟิเชียลเวิร์กกว่ากันเยอะนะครับต่อไปคือ Faunus Codex ครับอาวุธชิ้นนี้ก็คือเหมือนกับพวกเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับเพิร์กก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันจะเปลี่ยนเป็นให้เบสแท็กกลาง Energy Recharge กลางคือให้510แล้วก็ให้ Energy Recharge ที่ 45.9 ก็ณตอนนี้ตัวละครที่ใช้ได้ดีมากๆก็จะมีพวกมูนาบาร์บาร่าตัวที่ต้องการ Energy ทั้งหลายใช้ดีหมดทุกตัวเอางี้แล้วกันนะก็เป็นอาวุธ4ดาวที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการ Energy Recharge ให้นึกถึงซีรีส์ Faunus แล้วกันครับต่อไปคือ Sacrificial Crest Sword ครับอันนี้ถือเป็นอาวุธชิ้นที่ดีที่สุดของตระกูล Sacrificial ครับเหตุผลเพราะว่ามันให้เบสแท็กสูงครับเดี๋ยวอธิบายเพิร์กก่อนเพิร์กมันคือเมื่อคุณทำดาเมจด้วยสกิล E ของคุณมีโอกาส 40% ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์ของ CLE คุณเองนั่นแหละและติดได้ทุกๆ30วินาทีต้องนับเป็น Elemental Skill Damage เท่านั้นถึงจะรีเซ็ตได้ยังไงพี่อย่างนี้ช่วงจนการกด E เนี่ยมีดาเมจฮิตเดียวฉะนั้นมีแค่ฮิตเดียวอะไรที่มันเขียนว่าเป็น Elemental Skill Damage เท่านั้นถึงจะรีเซ็ตได้ครับฉะนั้นนะให้รู้ไว้ว่าตัวที่กดสกิล E แล้วโดนมอนหลายตัวได้หรือกดสกิล E แล้วมีดาเมจหลายฮิตคุ้มค่าที่จะใช้ยกตัวอย่างเช่นคุณใช้เปโตรเงี้ยดีเพราะเปโตรเนี่ยโอเคคูลดาวน์มันสั้นแต่ดาเมจมันสูงมากนะอย่าลืมว่าเบสแท็กมันสูงนะครับ
แล้วก็คุณสามารถกดได้2ทีเหตุผลเพราะว่าคุณกดทีนึงแล้วคุณก็รอจังหวะกดซ้ำอีกทีนึงได้แต่มันก็จะมีข้อเสียเรื่องคุณต้องทำ full counter ซึ่งโอกาสจะกด2ทีมันจะใช้ได้แค่ในกรณีเดียวเลยคือกรณีที่คุณเจอมอนหลายตัวเว้ยแล้วคุณจะไม่ต้องบล็อกการโจมตีหลายครั้งถ้าไม่ใช่กรณีแบบนั้นเนี่ย sacrificial ไม่เวิร์คครับทีนี้มาดูเรื่องของเพิร์กอาวุธกันเพิร์กอาวุธเนี่ยเมื่อคุณอัพจนถึง refinement สูงสุดมันจะคูณ2ในเรื่องของโอกาสติดครับจาก40จะกลายเป็น 80% ครับแล้วก็ตัวระยะเวลาจาก30วิจะถูกปรับลงมาเป็น16วินั่นเองนะครับและอาวุธชิ้นสุดท้ายครับคือ Swingless ครับโอ้ชิ้นนี้เป็นอาวุธ4ดาวชิ้นที่บวกโบนัสความเสียหายของสกิล E การติได้สูงที่สุดในเกมณตอนนี้ครับแล้วก็ได้ Substep EM มันเลยทำให้เป็นอาวุธ4ดาวที่แรงที่สุดของเวนตี้เพราะเวนตี้ปัจจุบันสายที่แรงที่สุดคือสาย Mix ครับไม่ใช่สาย DPS หลักไม่ใช่เอาใหม่ไม่ใช่สายที่ Stack Attack เปอร์เซ็นต์แต่เป็นสายที่มีทั้ง EM Attack Relay Crit Damage ครับโอ้ชิ้นนี้เลยแรงที่สุดครับผมเป็นอาวุธที่ให้เบส Attack ระดับกลางแล้วก็ให้ Substep ระดับกลางคือ510แล้วก็ให้ EM ที่165ครับเพิร์กของมันคือคุณจะทำดาเมจจากสกิล E แล้วก็ติได้แรงขึ้น 24% นับเป็น Elemental Skill Damage ใช่นับเป็น Elemental Damage Bonus ครับคือโบนัสความเสียหายธาตุแหละง่ายๆมันเป็นโบนัสช่องเดียวกันนะครับให้สูงสุดคือ 48% เมื่อคุณขัด5นะครับผมแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช้กับ Fish จะใช้ได้ดีกับ Party Fire กับตี้น้ำครับเพราะว่า Electro Charge แรง Overload แรงแต่ Super Conduct ไม่แรงฉะนั้นให้ใช้กับไฟกับไฟฟ้าจะคุ้มค่ามากๆสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโทษทียิ่งอัดยิ่งยาวไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะไปหมดก็ดูตามไทม์สแตมป์ก็แล้วกันนะครับมันยาวไปนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับประกาศจากสปอนเซอร์ของผมนิดนึงนะครับเดี๋ยววันพุธนี้ก็คือวันที่แพทช์ออกนะครับจะมีการจับฉลากเหมือนเดิมจับในจับนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วก็รู้กันอยู่แล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับจะเริ่มสตรีมตอน 20:00 แต่เริ่มแจกตอน 20:30 ครับรางวัลที่จะแจกทั้งหมดก็จะมีเป็นแพ็คเพชร 1,334 เพชร 2 รางวัลครับมี BP อัศวิน 1 รางวัลแล้วก็จะมีพรดวงจันทร์หรือบัตรรายเดือน 3 รางวัล นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยทุกคนสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเมมเบอร์ไม่จำเป็นต้อง Subscribe ช่องร่วมสนุกได้หมดครับแต่เป็นเมมด้วยก็ดีซับด้วยก็ดีนะครับประกาศอีกอย่างนึงจากสปอนเซอร์เมฆลาช็อปของผมก็คือเดี๋ยวช่วงนี้ราคามันจะสูงหน่อยนะครับสำหรับแพ็คเพชรมันจะไม่ตรงตามที่คุณเห็นในสปอตเนื่องจากว่าค่าเงินบาทเรามันตกเยอะนะครับมันอ่อนนั่นเองง่ายจากสถานการณ์บ้านเมืองที่สองแดงแต่สบู่มากก็คือ2 red บัตรโซฟนะครับมันเลยทำให้ค่าเงินบาทมันตกต่ำนะครับแล้วก็ทำให้การจัดซื้อบัตรกิฟต์การ์ดเพื่อมาเติมให้พวกคุณเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับต้นทุนมันก็เลยสูงขึ้นราคามันก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอันนี้เขาฝากประกาศมาไม่ใช่ผมมาประทานอภัยแทนนะผมไม่ใช่เจ้าของร้านเข้าใจนะผมเป็นสตรีมเมอร์เขาเป็นสปอนเซอร์ผมนะมาประกาศให้นะครับแล้วก็แจกวันพุธนี้นะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นไงผมฝากกดไลค์เพื่อนๆจะได้เห็นกันได้เยอะกดแชร์เพื่อนๆแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับปกติผมจะตีประมาณช่วง 20:00 นะครับก็มาเจอกันได้คอนเทนต์หลักๆที่ทำเป็นประจำจะมีอาบิสช่วยคนอื่นลงก็คือล่างมือซาบิสนะครับลงให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ไม่ต้องซับก็ลงให้หมดนะครับแต่ต้องเข้ามาลงคิวนะไม่ใช่เข้ามาพิวในสตรีมเลยนะต้องมาลงคิวใน Discord ผมต้องทำงานให้เป็นระบบไม่งั้นเนี่ยมันวุ่นวายนะครับผมแล้วก็จะมีซุ้มหมอดูก็จะเปิดดูอาร์ติแฟกต์ให้คนณปัจจุบันผมสามารถดูให้ได้ประมาณวันละ 30-40 ใบดีต่อครั้งที่ผมเปิดนะดูให้ได้แค่นี้จริงๆอันนี้ก็ต้องลงคิวเหมือนกันเพื่อให้มันเป็นระบบนะครับแต่พวกนี้เป็นคอนเทนต์ฟรีทั้งหมดทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับก็สำหรับซุ้มหมอดูซึ่งก็คือดูของอาร์ติแฟกต์ให้เนี่ยจะเปิดอาทิตย์ละ2วันส่วนร่างมืดอาบิสเนี่ยจะเปิดอาทิตย์ละ3วันครับผมยังไงก็มาเจอกันในสตรีมได้นะครับทุกคนรักทุกคนครับผมขอบคุณที่ดูจนจบบ๊ายบาย